สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลกินเจเนาะก็หลายๆท่านนะคะคงจะกินเจกันซึ่งเองก็กินเจเหมือนกันนะคะปีนี้เนาะมีเพื่อนๆหลายๆท่านถามมาว่าอยากให้ลองทำขนมเจนะคะเนื่องในเทศกาลกินเจหรือว่าอาหารเจนี่นะคะช่วงนี้ช่วงที่กินเจนี้นะคะเอก็อาจจะลงคลิปส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับเมนูอาหารแล้วก็เมนูขนมเจนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะมาชวนเพื่อนๆทำเค้กนึ่งค่ะไม่ต้องใช้เตาอบเป็นเค้กเจนะคะก็คือเค้กฟักทองสูตรเจค่ะเป็นเค้กนึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันค่ะวิธีทำง่ายมากๆแล้วก็วัตถุดิบไม่ยุ่งยากด้วยเราสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเราจะใช้ฟักทองที่นึ่งแล้วนะคะ200กรัมค่ะฟักทองหั่นเตาอันนี้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์230กรัมน้ำตาลทราย110กรัมน้ำมันดอกทานตะวัน40กรัมผงฟู1ช้อนชาน้ำเปล่า185กรัมเบกกิ้งโซดา3ส่วน4ช้อนชาเริ่มต้นนะคะเราล้างแล้วก็หั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะนำไปนึ่งให้สุกประมาณ10นาทีค่ะค่ะสำหรับฟักทองนะคะที่เรานำไปนึ่งจนสุกแล้วแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะต้องนำมาบดนะคะอันนี้เอ็นนึ่งเยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเก็บไว้ทำเมนูอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาบดฟักทองกันก่อนค่ะเราก็ใช้ที่บดนะคะเพื่อนๆถ้ามีที่บดแบบนี้ก็ใช้ที่บดถ้าไม่มีก็ใช้ช้อนซ่อมเนาะใช้ช้อนซ่อมกดเอาค่ะเราก็กดบดเขาให้ละเอียดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะสำหรับฟักทองที่เราบดเสร็จแล้วนะคะผสมกับส่วนผสมทั้งหมดเนาะวันนี้เราไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะวิธีการผสมก็ง่ายมากๆแค่คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเรานำฟักทองที่นึ่งแล้วก็บดเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำใส่ลงในชามผสมค่ะเราก็คนให้เข้ากันนะคะค่ะหลังจากนั้นเราพักส่วนนี้ไว้สักครู่ค่ะเรามาดูในส่วนของแป้งเนาะเรานำแป้งอเนกประสงค์ผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาใส่รวมกันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำทั้งหมดมาล่อนลงในชามผสมเลยค่ะค่ะเราล่อนเพื่อให้เศษผงเศษฝุ่นเศษมอดออกไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆตะล่อมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยเนาะค่ะหลังจากตะล่อมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วไม่ให้แป้งก็เป็นเม็ดเนาะเราก็ใส่น้ำมันดอกทานตะวันไปค่ะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากที่เราตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเทใส่พิมพ์กันค่ะพิมพ์ที่ใช้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกที่จะหาได้เลยเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นเป็นพิมพ์เค้กปอนก็ได้ค่ะเป็นพิมพ์คัพเค้กก็ได้หรือว่าจะเป็นถ้วยฟอยล์แบบนี้ก็ได้เดี๋ยววันนี้จะลองใช้ถ้วยฟอยล์เนาะค่ะเราก็เทใส่ถ้วยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งนะคะเทใส่ถ้วยเลยค่ะก็เทเขาประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยเราเนาะอันนี้ถ้วยไซส์อะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวดูให้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใส่เป็นพิมพ์ปอนก็ได้นะคะพิมพ์เค้กปอนก็ได้อันนี้เอใส่ค่อนข้างจะเยอะเนาะเขาก็จะเหลือใส่อันนี้ที่เหลือใส่พิมพ์นี้ไม่น่าจะเต็มเดี๋ยวจะใส่เป็นพิมพ์คัพเค้กนะคะหลังจากที่เราเทใส่พิมพ์แล้วนะคะวันนี้จะใช้พิมพ์ฟอยล์แบบนี้เนาะก็จะมีส่วนที่เหลือค่ะก็จะใส่เป็นพิมพ์คัพเค้กนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่พิมพ์ฟอยล์อีกใบหนึ่งเนี่ยก็เขาจะใส่แล้วมันจะเตี้ยเกินไปนะคะก็เลยใส่เป็นพิมพ์คัพเค้กน้อยๆเนาะค่ะก่อนที่เราจะนำไปนึ่งนะคะเพื่อนๆเราโรยหน้าด้วยฟักทองที่เราหั่นเต๋าเอาไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็โรยหน้าตกแต่งเลยค่ะอันนี้ก็โรยได้ตามชอบนะคะค
ค่ะหลังจากที่เราโรยหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งกันค่ะเราจะตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนำไปนึ่งเราจะนึ่งด้วยไฟปานกลางค่อนไปทางแรงเนาะประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเราก็จะนึ่งประมาณ 25-30 นาทีขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ของพิมพ์ที่เราใช้ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็นึ่งสุกแล้วนะคะออกมาเหลืองสวยเนื้อฟูแบบนี้เลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กฟักทองนะคะเป็นสูตรเจเป็นเค้กนึ่งนะคะวันนี้ไม่มีเตาอบเราก็ทำเค้กได้นะคะเป็นสูตรเจเนาะให้เข้ากับเทศกาลกินเจที่วันนี้เริ่มต้นนะคะวันแรกเลยวันเสาร์ที่17เนาะเริ่มต้นกินเจกันวันแรกเลยเอเองก็กินด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะก็น่าจะถูกใจเพื่อนๆ เลยละค่ะเพราะว่าไม่ต้องใช้เตาอบเราก็ทำง่ายด้วยไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะสำหรับเค้กฟักทองสูตรนี้นะคะเพื่อนๆตัวเนื้อข้างในเนี่ยเขานุ่มนะคะจะไม่ใช่เค้กที่ฟูแบบฟูเบาเนาะเนื้อเขาจะแน่นนิดนึงค่ะเพราะเราใส่ตัวเนื้อฟักทองไปค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็แป้งเป็นแป้งอเนกประสงค์ด้วยเนาะเดี๋ยวลองชิมดูค่ะอันนี้นะคะจะได้ความหวานจากตัวฟักทองค่อนข้างจะเยอะค่ะสำหรับความหวานของตัวน้ำตาลเนี่ยเมื่อผสมกับแป้งแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะได้ความหวานจากตัวฟักทองนะคะ เนื้อของตัวเค้กน่าจะแน่นนิดนึงแต่ก็นุ่มนะคะไม่ใช่เป็นเค้กที่ฟูเบาเนาะก็อร่อยเลยละค่ะเนื้อฟักทองก็จะหอมนะคะแล้วก็หวานด้วยนะคะแล้วก็นุ่มเราจะได้รสสัมผัสของตัวเนื้อฟักทองเข้าไปด้วยนะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะสำหรับเค้กฟักทองอันนี้เป็นสูตรเจแล้วก็เป็นสูตรนึ่งด้วยนะคะไม่ต้องใช้เตาอบเนาะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกๆการติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ YouTube เขาจะแจ้งเตือนไปเวลามีคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมทางช่องทาง Facebook Fanpage ครัวแม่นายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามทางช่องทาง TikTok แล้วก็ IG ครัวแม่นายด้วยค่ะกินขนมแล้วอย่าลืมออกกำลังกายดูแลสุขภาพนี้นะคะช่วงกินเจนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทานเจค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกนะคะมีเสียงฝนแทรกมานิดนึงบ๊ายบายค่ะ